แอนปูด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 ตัวแอนตัวอีแอนตัวอีตัดเตรียมไว้เนาะตัดเตรียมไว้เนาะใช่ชึบนี่คือที่เตรียมไว้แล้วขัดกันเป็นการใหญ่เร่งมากเลยเร่งมากเร่งมากเราจะพบกับโลโก้ในแบบบล็อกโอเคแต่ยังรู้เรื่องโอเคอันนี้ส่วนตัดเนาะอุ้ยตายเงียบนิ่งครับเปล่าคิดอยู่ใช่ไหมว่าเดี๋ยวต้องอะไร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 ไปไม่กวนโอเคขัดข้างขัดอ่ะข้างในไหนข้างในข้างในเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยปั่นไม้เหมือนเดิมโอเคปึ๊บ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 ขัดข้างขัดข้างในวุ่นวายทำไมอ้าวขัดไปให้หมดนี่เลยแปม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 เริ่มปาดแล้วนะจ๊ะหุยสวยมากเลยโอ้ตอนนี้น่ารักจุงใช่โอเคปื๊ดปื๊ดวันนี้เราทำเป็นวีล็อกนะตัวเองดูซิว่าจะชอบกันไหมวิธีทำไม่ละเอียดหรอกใช่ไหมเพราะเราแค่แบบทำให้ดูเป็นแบบลองดูซิว่าเป็นวีล็อกเราจะเป็นยังไงแต่สามารถติดตามขั้นตอนวิธีทำได้ในคลิปเก่าเนาะมีเจอะแจะเลย50กว่าคลิปแล้วว่ะตัวเองเราทำมา6เดือนได้เนาะได้เนาะอ่ะวันนี้เราจะไม่กวนพี่โป๊ดมากเราจะปล่อยให้พี่โป๊ดปื๊ดปาปูดปี๊ดตึงหมดนี่2เมตรนิ่มนิ่มขัดแล้วแหละใช่ตัวสุดท้ายแล้วเป็นไงโฟมดีนะเนี่ยใช่ได้ขัดโหดโปรดเข้าใจดูซิเนี่ยได้อย่างใจเลยนี่มีรูนิดๆก็คือเป็นธรรมชาติของโฟมเนาะใช่ใช่ใช่แต่เดี๋ยวโดนสีอัดเข้าไปนะนี่อยากจะเซฟนี่คุณภาพสำคัญเราต้องคัดนะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้านี่ลืมแต่เมื่อไหร่เนี่ยแต่แรกนี่ชิ้นนี้โอ้ใหญ่โตนี่มันย้อนแสงป่ะวะเนี่ยโอเคขัดเลยทำสีเนาะอันนี้ทำสีออฟไวท์เนาะโอเคปั๊วมีแต่ปั๊วหลายรอบผ่านไปเห็นไหมหมามีว่าแล้วว่าโฟมมันดีแบบนี้หมามีก็จะปรับปื้มหมามีก็ไม่แหกปากเนาะจำเลยอ่ะจำเลยจำจริงมากเนาะอันนี้ก็คือเป็นสีขาวลูกค้าขอสีขาวแต่เราชอบแบบนิดๆเนาะเป็นออฟไวท์นิดๆขาวมันโดดไปในความรู้สึกนะฮะโอเคพอใจไหมฮะเป็นไงเจ๋งมากการคัดโฟมอันโหดเหี้ยมของพวกเราสุดยอดนำไม้สู่งานดีของลูกค้าเจ๋งเป้งอันนี้ครบสีแล้วเนาะอันนี้คือเก็บแค่แลบๆตรงรูๆบางทีมันแบบมันมีฟองอากาศนิดๆจะต้องมีตามธรรมชาติของมันสีอะไรสีน้ำอะคริลิกธรรมดานี่แหละใช่เอาข้นแต่เอาดิบไม่ได้เพราะว่าลากไม่ไปถูกต้องไหมคะครับโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตากรอบสุดท้ายเราก็ประกอบนะจ๊ะเราก็จะเสร็จสิ้นวีล็อกของเราในคลิปนี้กันผลก็เสร็จแล้วดีค่ะต้องเสร็จเร็วเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ให้เวลาอะไรมากมายไปตาก
หันมาดูหน่อยอู้สวยดูแล้วดูอีกไปค่ะตักได้เลยค่ะเรียบร้อยดีงามเสร็จแล้วยัดรองใช่ไหมโอเคดูสิคะโอ้เธอทำอะไรกับสิ่งนี้เดี๋ยวเมื่อกี้แห้งแล้วเหรอแห้งแล้วเป็นอะคริลิกโอเคเอาอะคริลิกเดินเส้นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นช่อหูแต่เราใช้งานง่ายบ้าบออ่ะเอามาเรียงสิเขาชื่ออะไรกันเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปดูเรียบร้อยคือปุ้มว่าชื่อแรกคืออัศนีเนาะแล้วก็ชื่อสองคือพัชรานะปุ้มว่าแบบนั้น ถ้าปุ้มอ่านผิดปุ้มขอโทษโอเคเรียบร้อยสวยงามไหมจ้าฟอนต์นี่สวยนะน่ารักมากเลยอ่ะคนทำหายไปไหนคนทำโอ้ยรูปไส้ตัวจริงสวยงามมากจ้ะเป็นไงมั่งเป็นโฟมชอบมากเลยโฟมดีโอเคแล้วคัดมาเนี่ยแล้วเป็นไงวีล็อกพอมาเป็นทำวีล็อกอย่างนี้รู้สึกโอเคไหมก็ดีเร็วดีอ่ะลองดูเนาะว่าแบบชอบไหมบุ้งคิดว่าจะทำวีล็อกสลับไปบ้างเนาะจะได้ไม่เลี่ยนเกินไปกับการทำคลิปหนักๆซึ่งมันแบบว่ากลัวว่าจะวิชาการเกินไปเอาหนักบ้างเบาบ้างเดี๋ยวจะมีหนักเดี๋ยวมีหนักแน่อะไรอ่ะเธอมาตรงกลางเธอบางจุดตรงที่ฉันทำฉากหลุดเองแหละยืนบังแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยสวยงามโอเคไปดีฝ่าไปดีฝ่าไปด้วยไปกันไปกันไปทำชิ้นอื่นให้ดูอีกเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะจ้ะกดติดตามด้วยจ้ะทุกสิ่งจ้ะเจอกันจ้ะคลิปหน้าจ้ะบายบายเจอกัน